ากเพื่อนๆชอบใจคลิป1บาทประทัด1ล้านบาทแต่ไม่กด Subscribe ผมขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะคนที่ชอบดูแต่ไม่กด Subscribe มากกว่า 60% ขอทุกคนช่วยกด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับผมและก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอนี้ลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมและลืมกดลูกกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อพากันลงคลิปใหม่ถ้าทําหมดแล้วก็รับชมคลิปได้เลยครับผม ฉันบอกไงปืนนี่ดีกว่าเฮ้ยปืนนี่ดีกว่าไม่หลงเหรอเฮ้ยปืนนี่ดีป่าปืนสมัยใหม่นะวะลุงเฮ้ยปืนนี่ปืนดีกว่าโอ้ยชื่อลุงนี่โอ้ยมันเถียงอะไรตอนเช้าเนี่ยชีวิตเนี่ยบอกปืนนี่ดีกว่าไม่ใช่เลยไงฮะเฮ้ยปืนนี่ดีกว่าเว้ยเดี๋ยวจะทะเลาะกันน่ะฮะทะเลาะกันนะลุงฮะผู้ใหญ่บ้านกับไอ้นุ๊บเฮ้ยไอ้เอิร์ธถ้าถามอะไรเพื่อนนะถามว่าอะไรอ่ะเฮ้ยถามมึงดีกว่าน่ะเอาถามมึงแน่ถามฉันดีกว่าเพื่อนนะโอเคโอเคงั้นถามมาคุณว่ามันเกิดอะไรขึ้นฮะกับโลกใบนี้ไม่เกิดอะไรฮะหำไม่ขึ้นไม่ใช่หมอไม่ใช่ไม่ใช่โต้ยเป็นไงมันยังไงทะเลาะยังไงบอกหมอสิกลายเป็นหมอไม่ใช่หมอเป็นคนเฮ้ยงั้นถามนะว่าถ้าเธอมีปืนเธอจะเลือกปืนแบบไหนฮะปืนเหรอปืนเหรอมันก็ต้องยิงไวใช่ไหมใช่ไหมปืนมันก็ต้องยิงไวใช่ไหมเพื่อนนะปืนก็ต้องยิงไวๆอ่ะเอาแล้วปืนฉันเหรอปืนเหรอโหนี่สมัยรุ่นพ่อเลยเนี่ยแน่นอนว่าสมัยที่เป็นหนุ่มๆเนี่ยปืนเนี่ยยิงคนมาหลายคนนะยิงคนแล้วตายไหมอ๋อไม่ตายศพเองเอ้านี่ปืนเนี่ยปืนก๊อบแก๊บปืนก๊อบแก๊บโอ้บอกแล้วไงปืนก๊อบแก๊บมันกระจอกน้องปืนนี่ปืนฉันนี่อุตส่าห์ไปซื้อมาปืนอะไรอ่ะปืนแอสซอลไรเฟิลไม่ใช่ปืนแอสซอลกระสุนที่กระสุนปอมเนี่ยกระสุนยางอ่ะเดี๋ยวนะแล้วทะเลาะกันทำไมฮะก็ฉันคิดว่าปืนนี่มันเร็วกว่ายิงกว่าไม่ต้องมานั่งชักเหมือนในปืนเก่าๆน่ะเฮ้ยแกว่าอย่างไรนะปืนนี่มันดีกว่าฉันเลยเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนทั้งสองคนเลยนะหยุดก็หยุดโอ้ยหยุดก็หยุดเอานี้นะงั้นผมจะทดสอบได้ว่าปืนไหนดีกว่านะแน่เลยบอกแล้วทดสอบนี่ว่าฉันต้องผ่านแน่ๆนะแต่ให้ยิงปืนเลยไม่หนูน้อยฟังปืนเก่าๆเนี่ยมันดีนะแรงด้วยนะโถ่เอ้ยเวลาที่ผมลองเองทั้งคู่เอามาปืนมาโอเคได้เลยจะไปเพื่อนนะโอ้ได้เลยเดี๋ยวจะรู้ว่าปืนไหนดีกว่าได้ 2,000 years later เพื่อนลองก่อนเลยโอเคเลยเพื่อนเฮ้ยลูกของลูกก็ดีลุงเจ๋งกว่านะเอาไงแล้วดีงั้นจะผมยังไงโอเคจำยิมยาวมะเขือเปาะแปะจิ้มตรงไหนขอให้เอาอันนั้นเห็นไหมมันเลือกฉันโอ้ไปโถเอ้ยแล้วแต่เลยโอเคลุงว้าวแม่ปืนมันก็ออกนายเพื่อนเห็นไหมสวยปะมันก็ดูเงาๆอยู่นั่นแต่ว่ามันก็ผลก็ได้เนี่ยนั่นคืออะไรอ่ะนั่นก็คือเป้าเพื่อนอาขายิงเยอะกว่าก็ได้นะอ๋อนี่เองมันคือเป้าเนี่ยเป้าขายด้วยแฮะเป้าอะไรเนี่ยเป้าบอลโลนเป้าลูกโป่งแฮะอ๋อนี่เหรออ่ะนี่ไงอ๋อปืนนี้เล็งได้ด้วยว้าวเห็นไหมมันเจ๋งอุ้ยเล็งไม่ได้ถูกเอ้ยเฮ้ยโอเคได้ผมลองนะโอเคยิงตุ้มโอ้โหตุ้มอุ้ยก็ยิงง่ายดีเนี่ยเอ้ยโอ้ว้าวโอ้ยโอ้ยยิงเป็นไงปืนของฉันมันเจ๋งบอกเลยหมดแม็กละโอเคค่อยๆตื่นไปว้าวเฮ้ยก็โอเคนะบอกแล้วไงเพื่อนขอมันดีในรอบของคุณรู้สึกว่าคุณรุนได้ไงบ้างเฮ้ยมันท้าลุงไงหลานลุงหลานได้ลุงเฮ้ยนี่มันปืนทองไงลุงเฮ้ยปืนทองไงลุงเฮ้ยลุงก็เป็นทองเหรอแน่นอนว่าปืนทองเนี่ยเป็นปืนของสมัยลุงรวยๆนะแล้วตอนนี้โจรแล้วโอเคลุงลองดิฮึบอู้โอ้โหเป็นไงความลงมันอ่ะกูก็ต้องถือว่าเอ้ยใช้ได้เนี่ยเอ้ยแต่ว่านะมันเหมือนแบบยิงหนังสติ๊กไงลุงก็บอกไงว่ายิงแล้วคนไม่ตายแต่คนสลบแทนเนี่ยที่มาของปืนสลบไงล่ะโอ้ปืนไม่เพิ่งสลบจริงนะโอ้โหชีวิตอะไรหมุนๆเอ้ยเยอะเลยโอ้แต่ว่าก็ถามว่ามันก็ใช้ได้ไหมแต่ว่ามันก็พังง่ายนะลุงนะไหนตอนนั้นมันก็มีคอเสียแล้วมันพังง่ายเลยนะเฮ้ยต้องทำบ่อยๆโอ้โหเก็บไปนะอะไรแย่ๆต้องเก็บขอกันเฮ้ยเอาไงไปแล้วนายสุกไงว่าใครชนะกว่าสรุปเหรอจะว่าไงดีเฮ้ยบอกแล้วว่าไหนดีกว่าล่ะเอ้ยผมจะบอกไงดีคือว่าปืนนะมันก็ดีนะเห็นไหมมันดีแต่ว่าข้อเสียก็มีนะข้อเสียคืออะไรเพื่อนมันเสียงดังเห็นไหม
ปืนนังกระติกดีกว่าฮะเชื่ออยู่ยังเชื่อครับเชื่อครับแล้วก็กระสุนนายก็มีน้อยนะมันก็มันก็ต้องน้อยดิเพื่อนก็ต้องเติมเพิ่มดีเออก็นั่นแต่ว่ามันก็โอเคอยู่เสียงมันดังนะเพื่อนโอเคแต่ผมคิดว่าปืนนี้ก็ดีกว่านะเพราะว่ามันทั้งเบากระทันรัดแล้วยิงแบบแน่นๆแบบเงียบๆด้วยอ่ะยิงทีเดียวแบบหลับเลยเงี้ยแน่นอนนะปืนเนี่ยทำมาสมัยโอ้นู่นสมัยฉันหนุ่มๆนะสมัยหนุ่มเนี่ยลุงก็โอเคพอลุงค่อยพูดนะอ๋อโอเคโอเคโอเคจะสู้ยังไงเถอะเอ้ยอ่ะงั้นตอนนี้เราให้ไปลองกับการสู้กับมอนสเตอร์ไหมเฮ้มอนสเตอร์อ่ะมอนสเตอร์อย่างงั้นเหรอบอกเลยว่าปืนของลุงเนี่ยมันเก่งที่สุดนะงั้นเอาตัวท็อปเลยไหมลุงฮะตัวท็อปเลยกันเหรอตัวหมายความว่าตัวท็อปอ่ะตัวท็อปก็คือเอาปืนโหดแต่ละคนมาเลยไงอ๋ออย่างงี้เหรอเดี๋ยวนะแล้วนายมีของโหดด้วยอ่ะแน่นอนนะฉันเนี่ยยังเก็บตังทั้งงานทั้งถูพื้นเก็บของเน่ามากินเดี๋ยวลืมมันดราม่านะอ๋อเหรออ๋อเนี่ยทวันเซ็นเก็บตังนะก็บอกว่าเก็บตังเนี่ยโอ้มันยากลำบากมากมายไว้ได้ปืนได้มาเออไปเอาของในบ้านดิฮะในบ้านเหรอนี่นายเก็บปืนในบ้านเหรอเออนานนะไปเอามาโอเคได้อะไรนะปืนข้าศึกยอดกันเหรอเฮ้ยผมว่ามันคงไม่ใช่ระเบิดมั้งถ้าเป็นระเบิดที่ดีก็โอ้โหจะว่าไปแล้วรู้ไงอยู่นี่วะเนี่ยเอ้ยงงเลยแต่รู้ว่าอยู่ที่นี่เอ้ยของลับอ่ะปกติมันเก็บตังค์ที่นี่ไม่ใช่เหรอไงวะมันต้องเก็บตังค์ไว้แน่เลยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โอ้ยเอาจริงเนี่ยเฮ้ยนี่จะก่อสงครามเลยนะดูดิทั้งช็อตกันปืนกลโอ้โหเฮ้ยนุ๊บแน่นอนนะเก็บตังค์มาเยอะไหนนายลองใช้เพื่อนเออลองเหรอโอเคลองดูก็ได้โอ้โหเฮ้ยช็อตกันโดนทะลุข้างหลังเลยของโคตรดีเลยเพื่อนขอไม่ลองดีต่อไปปืนกลนะเพื่อนนะโอ้โหโดนบีดีกันนะหนุ่ยเอาคินโอ้โหนี่เนี่ยรวดเร็วทันใจเพื่อนโอ้โหตายมาเลยว้าวหุยสุดยอดเนี่ยโอ้โหนี่ก็แค่ปอดซ้อนเพื่อนนะเพื่อนจะลองของจริงนะเพื่อนนะเอาเหรอของจริงกันเหรอได้เอาแล้วของลุงอ่ะเอ้ยฉันก็ไม่อยากใช้มันเลยนะทำไมอะลุงมันโหดเกินไปหัวเกินไปอ่ะก็แค่ปืนชักเฮ้ยว่าอย่างไงเอามาให้หลานเอ้ยโอ้ใจเย็นๆลุงเอ้ยเฮ้ยลุงรับไม่ได้บรรดาของลุงกากโอเคได้ลุงได้โอเคนุ๊บขอโทษนะนุ๊บขอโทษอะไรเพื่อนขอโทษที่ลุงต้องเอาของจิมสู้กับนายเออกระจอกมาลองเลยเพื่อนโอเคได้ไปว่าลุงกระจอกบ้านลุงเขาไหนนะบ้านลุงเขาไหนนะนาตรงนี้มั้งเนี่ยน่าใช่แหละขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับโอ้ไหนอะปืนหรือเปล่าฮะทำไมเป็นไรฮานูอะเฮ้ยโอ้ my god เนี่ยตรงเนี้ยเฮ้ยนี่มันโอ้ยปืนโคตรเท่เลยเท่กว่าปืนนี่เดี๋ยวหูคอยรูปดูกระจกเลยอะเฮ้ยปืนมันมีห่วงสวรรค์ด้วยเฮ้ยปืนเท่ว่าเหรอโอเคขอแล้วกันนะโอเคโอ้ปืนเท่ว่าโอ้ยหัวจริงว่าแต่โอเคอย่าบอกนะว่าปืนใช้ฮานูโอเคมาก็ได้ก็ได้เผื่อได้ใช้มาลองดีกว่าเผื่อได้ใช้เอาละวันนี้ก็พอมานะเออปืนทั้งกี่ชิ้นเนี่ยโอ้ห้าชิ้นกว่าแต่ปืนสู้ของลุงมีแค่ชิ้นเดียวเนี่ยแต่ก็โอเคเราต้องมาลองฟื้นว่าปืนไหนมันทีกว่านะปืนสมัยกับปืนสมัยใหม่ซิว่ามันจะเป็นยังไงเอาละงั้นใครเริ่มก่อนฉันเริ่มไปตะกี้แล้วงั้นให้ลุงเริ่มก่อนดีกว่าเฮ้อเออฉันจะบอกเลยให้นะฉันเนี่ยให้หลังก็ได้นะขอให้นายคนใหม่เริ่มก่อนนะปืนใหม่ของนายกับกากของนายอ่ะอ้อน้อยแน่บังว่าปืนของฉันกากเอ้ยจัดการดิโอเคงั้นแล้วหลานจะรู้ว่าอาวุธเนี่ยมันทรงพลังแค่ไหนบอกเลยว่าให้ลุงหลานเอาไปใช้เนี่ยมันสามารถฆ่ามังกรได้นะอะไรนะลุงอะไรนะฆ่าอะไรนะอ๋อลุงไปนิ่มกิ้งกือโอ้กิ้งกือกระจอกให้เด็กพูดไปโอเคโอเคได้แล้วสนามทดลองนั่นนะลุงโอ้ตอนนั้นเลยนะเนี่ยลุงจะเซฟมอนสเตอร์ใครนะเซฟมอนสเตอร์เนาะถือว่าเป็นซอมบอมยิงไงซอมบอมยิงอ๋อโอเคได้ลุงเอาละไหนดิมอนสเตอร์ประเภทนะเฮ้ยซอมบี้เหรอโหซอมบี้ฮัสโอ้โหเฮ้ยหลานเอ้ยเปิดขาหลังโอ้ยเปิดนะหุยขอบมากครับลุงไม่เป็นไรเฮ้ยสู้ๆนะหลานครับผมเอิร์ธเล่นมาเลยเอิร์ธโอ้จะสู้ยังไงเอาละจะทดสอบยิงหรือว่าไงเดียวแล้วแต่หลานเลยถ้าแต่เอิร์ธเลยถือว่าเป็นการเซฟเวอร์เพื่อนนะไซเบอร์ก็ได้ไซเบอร์ก็ได้อะโอเคนะทับเซต0 1 2 3โอเคช็อตกันแล้วตุ้มโอ้ยตุ้มโอ้ย
ตุ้มนี่แน่เอาอะประกันนะสินัทโอเคมาสิพวกเบิร์กนี่แน่โอ้โหมันไม่กระจายเมื่อกี้ไม่กระจายเลยถุยฮึบนี่แน่เอ้ยเอิร์ธใช้เป็นคนเอิร์ธสู้สู้วัดโอ้โหมันจะสู้ยังไงมันไม่ไวขนาดนั้นอื้อให้ได้บรรลุไปสู้สู้นั่นล่ะเอ้ยสู้ครับจะพยานอยู่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 โอ้หนึ่งตัวเสร็จสองตัวโอเคลอยหลุดรีโหลดอีกตุ้มตุ้มปุ้มปุ้มตุ้มโอเคเอาหนึ่งเปิดก่อนเลยเปิดก่อนเลยโอเคเปิดก่อนใหญ่มาดิเว้ยใหญ่เฮ้ยมาดิเอ้ยมาดิโอ้ยไอพวกโง่เฮ้ย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 ขโมยขโมยขโมยแล้ว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 โอ้ย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 โอเคเอาละเอาละเอาไม้เซตลุงโอเคจะไปนะต่อไปของลุงนะหลานเอ้ยได้ลุงไหนของฉันก่อนดิเพื่อนเอ้ยจะเย็นเพื่อนขอให้อยู่ตรงนั้นก่อนดิโถเอ้ยก็ได้ก็ได้โอ้ยลุงใจร้อนนะเพื่อนโอเคโอเคเอาละเอาละต่อไปสุดท้ายแล้วโอ้ยหวังว่าเจ้าปืนเทวานี่มันคงจะไม่ของกิ๊กกองนะเทคไหนน่าเมทแรงละเอาละจะมาไอ้ลุงเขาแบบเบิ่มๆไอ้ลุงอ้าจะไปหลานเอ้ยมาจับมาดิโอ้โหเฮ้ยทำไมรถพี่มีอุดเนี่ยอ้อลุงแบบขอบัตรจัดหนักเลยนะฮะหนักๆเลยลุงโอ้โหโอเคเอาละฝากนะปืนเทวะเฮ้ยผมว่าจะโหดที่คิดนะเอาละถ้าทำเซตศูนย์ไปเลยเฮ้ยอุ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 ้ยเร็วเฮ้ยโอ้ยโอ้ยใหญ่ที่ไปกินนี่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 เอ็นชาร์จ 30,000 โอ้โหไม่แปลกใจเลยโอเคโอเคเราเป็นหน้าที่คนกลางต้องสูบใช่ไหมเนี่ยโอเคโอเคงั้นฉันขอยอมแพ้ทำไมอ่ะนุ๊บเนี่ยตัดสินใจเลยฉันเห็นแล้วว่าปืนนี่มันมีประสิทธิภาพมาของฉันอีกโอ้โหบอกเลยนะฉันไม่ใช่ฉันไม่ใช่ว่ามันหัวเกินไปนะอ๋อนี่เองขอยอมแพ้ขอคาราวาครับผมจะไม่ขอร้องเงี้ยนะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ถือว่าเป็นแบบว่าทำไม่เด็กมันดูเนาะขอโทษนะขอโทษนะเอิร์นนะเอ้ยไม่เป็นไรแต่ปืนที่หัวจริงแล้วเรื่องราวเป็นยังไงลุงปืนนี่นามันเป็นสมัยแต่ฉันเนี่ยไปเจอสมบัติลับมาแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมไหนเธอจะเอ็นดาก่อนดิจากนั้นเหรออาลุงจริงเหรอเอ็นดาก่อนเนี่ยว่ากิ้งกือไงหลอกเด็กหลอกเด็กอะไรลองเคยไปลองดิให้ผมลองจริงลุงล้อมาเด็กมันโดนเผื่อนานนะโอเคก็ได้ทอซีงซีนลุงงั้นผมมันไงอ๋อโอเคได้จะเขียนมังกรเลยน่าลองให้ดูไหนขอจัดซีสักนัดหนึ่งเอาละหนึ่งสองสามเฮ้ยยิงไม่ได้กระทุ้ยโอ้โหอ๋องั้นเดี๋ยวจอดโอ้โหปืนสักสิทธิ์จริงโอ้โหโหดเกินไปแล้วโอ้โหโหดเกินไปโอ้โหนิ้วเนี่ยเอ้ยของลับของหัวโอเคเก็บมาโอ้ยโหดไปแล้วเอ้ย